ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิปชาแนลคลิปนี้กำลังอยู่กันในเกม Civilization 6กับญี่ปุ่นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พาร์ทที่แล้วเราค้างไว้ที่ตรงนี้ เราจะจับคนตั้งเมืองของแมนซามูซาดีไหมซึ่งก็ต้องบอกว่าจัดเลยจะรออะไรใช่ไหมล่ะเซอร์ไพรส์จีไปครับแมนซามูซาผมขอคนตั้งเมืองคุณแล้วอีกประมาณ60ถึง100เทิร์นเดี๋ยวเรากลับมาผูกมิตรกันใหม่เดินผ่านเจนีวาไม่ได้เหรอเดินมาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเค10เทิร์นคุ้มแล้วแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไปเดี๋ยวตอนนี้เราเอาเฮอร์คิวลิสมาไล่ตบนักธนูคนนี้ก่อนเนาะตู้มตามจัดไปนะครับวอริเออร์เราเรียบร้อยแล้วก็ส่งคนต้องเมืองเอ้ยไม่ใช่คนต้องเมืองบิลเดอร์ของเรามาซ่อมเหมืองเกลือตรงนี้โอ้โหไม่ทันไรเลยไปซ่อมครับโอเคพูดทำนองเสียงไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่ใช่ไหม ดัดทำนองตัวเองนิดหนึ่งโอเคครับสวัสดีดีโดอนุกดีโดเขาพูดเขาเรียกตัวเองว่าดีโดนะผมก็เลยเรียกเขาว่าดีโดตามไปด้วยแต่ฝรั่งอาจารย์อาจจะอ่านว่าไดโดอะไรเงี้ยโอเคเคลียร์เฮ้ยชาร์จยังเหลืออยู่นะอย่าเพิ่งตายนะขอร้องนะโอเคเราวิจัยอะไรต่อดีนะครับเอา2 อย่างนี้มาก่อนละกันเนาะเราเก็บเราลืมเก็บอุกกาบาตแล้วเราก็โดนเยอรมันแย่งเฮ้ยเสียทหารฟรีไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวบิลเดอร์เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องการเงินเพื่อที่จะซื้อพื้นที่ตรงนี้มาลง Government Plazaเดี๋ยวผมให้บิลเดอร์มาประจำตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ผมอยากสร้างตัดไม้1คนเพื่อเอาบิลเดอร์ออกมาอีกคนแล้วทีนี้เราก็จะเอาบิลเดอร์5ชาร์จที่เรามีทั้งหมดมาตัดไม้เพื่อขยายคนตั้งเมืองออกไปซึ่งเราจะตั้งตรงนี้1ที่ใช่ไหมแล้วผมคิดว่าผมอยากจะตั้งเมืองขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับจริงๆข้างถ้าเป็นข้างบนนะเราจะตั้งตรงไหนบ้างต้องมาดูกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มันอ๋อตรงนี้มันไฟป่าใช่ไหมเราจะตั้งเมืองยังไงดีตรงนี้ดีไหมแล้วก็ทำสะพานส่งน้ำแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ลงสะพานส่งน้ำไม่ใช่มันต้องตรงนี้ใช่ไหมสะพานส่งน้ำถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องตั้งเมืองตรงนี้ทีนี้เราก็จะได้อุตสาหกรรม2ที่ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็เติมเขตวิทย์เอาเมืองนี้กับเขตวิทย์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้เราก็มีเขตวิทย์ตรงนี้ก็ประมาณนี้ก็ได้เนาะเขตวิทย์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีเขตทหารเพื่อป้องกันชาติอื่นอะไรอย่างนี้ไหมก็ไม่ต้องก็ได้นะจริงๆเราเอาเขตวิทย์ไว้ตรงนี้ก็ได้นะแต่มันก็จะห่างไกลจากเขตที่เราจัดการอยู่ทำไงดีถ้าเราตั้งยังไงดีหรือเราจะตั้งไว้ที่เหมืองเกลือดีไหมเอาไงดีคือจริงๆผมอยากจะตั้งเป็น3เมืองนะครับแถวนี้มันไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรภูเขาหรืออะไรที่ให้โบนัสช่องติดเขตวิทย์โดยธรรมชาติผมก็เลยแบบว่าอยากจะตั้งเมืองเยอะๆหน่อยเวลาเราครองอํานาจได้โบนัสจากพวกเมืองวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเราจะได้บวกค่าวิทย์ได้เยอะๆนะครับคูณตามจํานวนเขตวิทย์ของเรานะโอเคเดินมาเปิดแผนที่ให้ครบนะครับส่วนสเกลเราผมอยากจะเปิดประเทศกับเปิดไม่ได้อีกมันดีนาวส์โอเคเดี๋ยวเราส่งเดลิเกชันให้ดีโดแล้วก็ขายเกลือได้ไหมโอ้โห8ทองต่อเทิร์นจะไม่รับโอเคนะครับเดี๋ยวอัพเคลื่อนที่ผ่านป่าได้เร็วขึ้นแล้วกันโอเคเทิร์นถัดไปอย่าเพิ่งตายนะขอลองโอ้โหผมว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยถอยเข้าบ้านอยากได้ตังมาอัพมันหลายๆอย่างอะนะมันลำบากโอเคเดี๋ยวบิลเดอร์เราเดินเข้ามาก็ตัดไม้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนการ์ดเวลาสร้างบิลเดอร์ได้โบนัสเฟือง 30% นะครับผมประกาศสงครามกับบูไนแล้วเอาบิลเดอร์เข้ามาดีไหมแล้วก็ผมอยากได้นักดาบตรงนี้ด้วยนะโอเคเขาบอกว่าเราได้ยุคทองทำให้หน้าหมั่นไส้นะครับ
ประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนการ์ดอะไรนะตามแผนสร้างบิลดเออร์คนใหม่บวกเฟือง 30% แล้วเราก็ยังจะสู้กับบาเบเลียนอยู่นะเพราะงั้นก็ใส่อันนั้นไว้ก่อนนะครับผมประกาศสงครามกับบูไนดีไหมได้บิลดเออร์ฟรีเลยนะทำไมจะไม่เอาใช่ไหมก็ไม่เสียอะไรด้วยคือผลลัพธ์มันร้ายแรงน้อยกว่าซูเซรนอ๋อเจเนเรตความเกลียดชังให้กับคนที่ครองอำนาจซึ่งก็คือดีโดมันก็ยังไงดีแต่บิลดเออร์มันมาอยู่ตรงหน้าแบบนี้ทำไงดีวะคือจริงๆเราควรจะผูกมิตรกับดีผมก็ไม่ได้อยากจะไปแบบว่าทำให้ใครเกลียดเยอะขนาดนั้นนะแล้วเจนีวานี่เป็นของใครอยากให้เป็นของเรานะทำไงวะทำไงดีจ้างอาร์มานี่ออกมาเพื่อเอาไปใส่เจนีวาไว้ก่อนเลยนะครับแล้วทีนี้ผมจะได้ผมอยากให้สเกลเราไปเก็บตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมให้เราเดินลงมาทางนี้ค่อยๆเดินมาใจเย็นๆนะแล้วก็เอา monumentality ออกมาครับเรามีค่าเฟสอยู่แล้วด้วยนะผมอาจจะใช้ค่าเฟสเพื่อซื้อบิลดเออร์เพิ่มซื้ออะไรดีไหมซื้ออะไรก็ได้เหรียญยังไงก็ประจำที่อยู่แล้วได้บิลดเออร์4ชาร์จออกมาแล้วก็เดินมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เดินมาทางนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำภารกิจสร้าง Government Plaza ส่วนภารกิจพักไปก่อน1เทิร์นเมืองนี้เราจะได้ศาสดาหรือยังใกล้แล้วนะครับมีคนเอาศาสดาไปแล้ว2คนเรายังอยู่ในขอบเขตผมจะใช้ศาสนาเพื่อเพิ่มค่าวิทย์ให้กับตัวเราเองแล้วก็ตอนนี้เราเอาห้องสมุดก่อนดีไหมหรือว่าเอาชรายน์ก่อนดีผมอยากได้อันนี้มากกว่านะยุ้งฉางนะครับเพราะว่าประชากรเราจะได้โตเป็น7คนแล้วเราจะได้สร้างเขตที่3ของเราได้นะครับให้ประกาศแล้วกันโอเคสวัสดีอยู่ที่ไปก่อนนะแล้วก็สลิงเกอร์มายืนตรงนี้ก่อนแล้วก็โอ้ยอยากอัพนักธนูได้ด้วยนะแต่เราต้องเก็บตังค์เพื่อซื้อตรงนี้มันก็เป็นแบบอะไรที่ขัดๆกันอยู่นะโอเคขอบิลดเออร์อีกคนได้อะไรวะได้อะไรสักอย่างซึ่งอ่านไม่ทันนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินลงมาเพื่อโอ้มันมาตั้งเมืองตรงนี้แล้วแสดงว่าเราต้องตั้งตามที่เราวางแผนไว้แล้วแหละจริงผมอยากได้คนมาตั้งตรงนี้ก่อนแต่ว่าผมว่ามาตั้งแถวนี้ก่อนเพื่อครองพื้นที่แถวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มที่ตรงนี้เลยเนาะเอาตามแผนของเราแผนเดิมแล้วกันนะก็คือมีเขตอุตสาหกรรม2ที่มีเมือง2ที่นะครับประมาณนี้เราก็จะพร้อมพื้นที่2ที่นี้ได้แล้วเราค่อยอ้อมขึ้นไปแถวนี้ก็ได้โอเคเอาเป็นว่าคนนี้มาตั้งเมืองตรงนี้ก่อนแต่ไม่อยากให้อ้อมไปทางนั้นอ้อมมาทางนี้ดีกว่าก็อ้อมมาทางนี้สิโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับลงมานะครับแล้วก็สลิงเกอร์ของเราคนนี้อยากอัพเป็นนักธนูแต่เราไม่มีกระตังทำไงดีเฮ้ยเราเปิดประเทศกับคนอื่นได้แล้วนี่ใช่ไหมดีโดขอเปิดประเทศสักกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เยอรมันเปิดประเทศหน่อยโอเคใช้ได้แสดงว่าเรามีตังแล้วถ้ามีแล้วก็ซื้อเลยครับที่จริงๆอ่ะอยากต้องอธิบายก่อนมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้หรือเข้ามาดูคลิปนี้เป็นแบบซีรีส์แรกๆของช่องผมนะอะไรอย่างนี้เวลาจริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะสร้าง Government Plaza ให้เมืองนี้เป็นเมืองที่สร้าง Government Plaza นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ครองพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราซื้อโดยใช้เมืองนี้ซื้อนะครับมันต้องเสียทอง100ทองในการซื้อแต่ถ้าเราให้เมืองนี้เป็นคนซื้อเราจะเสียแค่65ทองถามว่าทำไมเพราะว่าช่องนี้เนี่ยอยู่ห่างจากเมืองเป็นช่องที่3นะครับก็คือ1 2 3ใช่ไหมแต่ว่าช่องเนี้ยห่างจากเมืองนี้2ช่อง1 2นะครับเมืองนี้เลยซื้อได้ถูกกว่าประมาณนี้ก็เราก็ซื้อแบบนี้แล้วเราค่อยเปลี่ยนการครอบครองพื้นที่เราใช้ฟิลเตอร์ Empire นะครับหรือกดเลข9บนแป้นคีย์บอร์ดนะไม่ใช่เลข9บนแป้นนัมแพดนะเลข9แถวบนสุดของคีย์บอร์ดนะครับโอเคเรากดมาปุ๊บเราจะเห็นว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันถูกครอบครองโดยเมืองนี้อยู่แต่เราสามารถสลับพื้นที่ได้โดยการที่คลิกที่เมืองนะครับแล้วก็กด Manage Citizen ตรงนี้
แล้วเราก็กด swap มาทีนี้พื้นที่นี้ก็จะกลายเป็นของเมืองนี้เรียบร้อยครับแล้วทีนี้เราก็ต้องรอประชากรเมืองนี้โตให้ครบ4คนเราถึงจะลงเขต Government Plaza ตรงนี้ได้โหอีกนานเลยแต่ว่าน่าจะเดินมาตบเลยโหตายตายปะวะตายได้เลยนะเนี่ยไม่เป็นไรยังไงเราก็มีทางที่จะเดินกลับไปได้อยู่แล้วก็น่าจะรอดอยู่นะครับเฮอร์คิวลิสของผมนะอย่าตายเลยขอร้องโอเคไม่ควรเอาออกไปแล้วเฮอร์คิวลิสบอกเลยคือเขายังเหลือหน้าที่ที่ต้องทำอยู่หน้าที่สำคัญเดี๋ยวเราจะแมกนัตมาแล้วแล้วเราก็มีเราใส่การ์ดบิลดเออร์สร้างโดยใช้เฟืองได้เฟืองโบนัสเฟืองเพิ่ม 30% ผมจะสร้างบิลดเออร์แล้วก็ให้คนนี้ตัดไม้ตรงนี้นะครับเราจะได้บิลดเออร์ออกมาทันทีประมาณนี้ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรงนี้ทำแคมป์แล้วก็บิลดเออร์ก็มาสแตนบายเพื่อตัดไม้ส่วนสเกลเราเดินมาทางนี้แล้วเราก็อัพยศเพื่อที่จะเคลื่อนที่ผ่านป่าได้เร็วขึ้นส่วนคนตั้งเมืองก็เดินลงมาเราจะให้เขาเดินลงมาแถวนี้นะครับเราพักเติมเลือดก่อนก็สลิงเกอร์เรายังไม่มีทองที่จะอัพเป็นนักธนูนะจริงๆควรอัพได้แล้วนะแต่เราไม่มีทองนะครับประเด็นจุดอ่อนของเราตอนนี้คือ2เมืองนี้มันไม่ค่อยมีข้าวให้กินนะคิดว่าก็ต้องมาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมส่งคนนี้เดินมาทางนี้แล้วก็สเกลเดินมาผูกไว้เลยแล้วเราก็ค่อยเดินมาด้วยกันไม่ใช่เดินมาทางนี้โอเคคนนี้สแตนบายคนนี้ทำแคมป์หนังสัตว์เราจะได้เอาหนังสัตว์ไปขาย10ทองต่อเทิร์นให้ดีโดถูกต้องก็เดี๋ยวเราจะรอ11เทิร์นทำไงดีว่าให้มันข้าวมันเยอะกว่านี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากมันไม่ได้นะทำฟาร์มตรงนี้ดีไหมไม่เคยคุ้มเลยถ้าจะทำก็ทำเป็นผืนฟาร์มตรงนี้ดีกว่าก็จริงๆก็ทำแถวนี้ให้หมดเลยก็ได้นะเนี่ยอย่างน้อยก็ทำตรงนี้ผืนฟาร์ม5ช่องนี้นะครับ6ช่องเนี้ยแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้ไงโอเคเราอาจจะต้องเดินมาทางนี้มันกำลังจะไปพังเหมืองเราแน่เลยใช่ไหมโอเคไม่ไปครับดีมากก็โอเคเราได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราทำเหมืองเกลือก่อนนะครับแล้วก็เอาเกลือขายโอเคขายให้เยอรมันได้5ทองต่อเทิร์นตรงนี้เดี๋ยวเราก็สแตนบายรอตัดไม้เหมือนกับที่อื่นๆนะครับส่วนสลิงเกอร์เราอัพได้แล้วแต่เราจะอัพไหมหรือว่าเราควรจะเก็บตังค์ไว้เพื่อซื้อพื้นที่ใหม่ผมว่าอัพดีกว่าเราควรที่จะเคลียร์แคมป์บาบิเลียนตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวผมรอประชากรโตอยู่นี่ไงคิดถูกที่อัพไม่งั้นคือยับแน่นอนเจ๊จริงๆผมอยากได้ฮีโร่เพิ่มด้วยนะแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วเราควรที่จะทำอะไรเอาฮิมิโกะมาไหมฮิมิโกะก็สำคัญนะแต่ว่ามันใช้เฟืองในการสร้างเพียบเลย140นะครับเราตัดไม้ทีเราได้แค่50มันต้องตัดไม้3ทีอ่ะเราเอาไงดีหรือเราควรจะไปสร้างอันนี้ก่อนดีสะพานกังหันน้ำหรือว่าเอาบิลดเออร์ออกมาอีกคนค่าเฟสเราซื้อบิลดเออร์ได้อีกคนนะเนี่ยเราควรทำไงดีคือตอนนี้ผมรอให้เมืองนี้มันโตอยู่เนี่ยผมว่าเราเอาบิลดเออร์ตรงเนี้ยมาคนที่เหลือ1ชาร์จเนี่ยมาซ่อมแถวนี้ดีกว่าเพราะว่าน่าจะโดนบาบิเลียนบุกเพิ่มแน่นอนเลยดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดนะครับเราทำไงดีผมว่าถอยมาตรงนี้ดีกว่าคนนี้เดี๋ยวให้เดินมาทางนี้นะครับทหารเราน้อยเกินนี่ดูดิโหไม่ไหวแล้วโอเคเราเปลี่ยนการ์ดได้นะผมเปลี่ยนเป็นออโตคราซีก่อนดีไหมหรือว่าเอาอันนี้ดีเรามีการ์ดอะไรบ้างตอนนี้มีการ์ดแบบนี้ใช่ไหมผมอยากจะสร้างทหารเพิ่มด้วยนะรู้สึกไม่ไหวแล้วตอนนี้
เคเอานี้มาก่อนแล้วก็สู้กับบาบิเลียนแล้วก็สร้างทหารได้เร็วขึ้น 50% คือต้องเอามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวๆขอดูก่อนมีส่งหนึ่งได้2ไหมไม่มีนะครับถ้างั้นก็ค่าอินฟลูเอนซ์กับสร้างทหารได้เร็วขึ้น 50% แล้วก็เรายังจะสร้างบิลเดอร์อยู่ไหมผมว่าไม่ใช่ไหมคนเดอร์ก็ไม่ได้สร้างนะครับจริงอยากสร้างคนตั้งเมืองแต่ผมว่าผมรอ Government Plaza สร้างให้เสร็จก่อนซึ่งก็หมายความว่าเราเอาทองมาเพิ่มดีไหมหรือว่าเอาเฟืองมาเพิ่มดีเอาเฟืองมาเพิ่มแล้วกันนะครับแล้วก็เมืองนี้สร้างเราต้องการทหารอีกคนน่ะตอนนี้คือไม่ไหวโอเคเคลียร์มันให้ได้ก่อนโอเคครับ1คนก็ยังดีอันนี้มีนักธนูทั้ง3ตัวเนี่ยคือไม่ไหวแล้วมันมีแคมป์บาร์บาเรียนอื่นให้เราจ้างคนมามั้ยผมอยากจะเน้นข้าวเมื่อไหร่จะโต4คนเนี่ยผมจะได้ให้เฮอร์คิวลิสมาสร้างตรงนี้สักทียากจังฮะเราไม่มีเหมืองเหล็กด้วยใช่ไหมแถวนี้ไม่มีจริงด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะวิจัยตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเสริมโบนัสทหารของเราแล้วก็คนนี้ต้องถอยมาแล้วเพราะว่านักธนูไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆเราอาจจะต้องตัดไม้ดีไหมวะหรือว่าเอานักธนูออกมาแล้วก็ตัดไม้เอานักธนูออกมาก่อนดีกว่าผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงรับมือบาบิเลียนไม่ได้โอเคเราเคลียร์ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมอาจจะต้องส่งคนนี้กลับมานะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงยอมบิลเดอร์คนนี้เดี๋ยวรอประจำการอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเจอบาบิเลียนมาทุบพวกอินฟูเมนต์เหมืองของเราทิ้งได้นะครับโอเคจริงด้วยตามนั้นเลยก็เดี๋ยวนักธนูเราเดินมาทางนี้แล้วก็ผมให้เรายิงคนนี้ได้ก็ยิงไปก่อนเฮอร์คิวลิสเราต้องจัดการลดเลือดมันโอ้โหนักธนู4คนใครมันจะไปไหววะเนี่ยไม่ไหวแล้วเอาจริงโอเคผมรอเนี่ยโตเร็วๆกว่านี้ได้ไหมยิงปั๊บปั๊บปั๊บเฮอร์คิวลิสเราตายได้เลยนะตายไปแล้วครับ1 I don't underrate เซ็งโคตรโคตรเลยเซ็งมากเซ็งที่สุดโคตรเซ็งคนนี้เรายิงเขาไม่ได้ด้วยนะเนี่ยถ้ายืนตรงนี้ก็จะยิงได้ใช่ไหมถ้างั้นเรามาตรงนี้เพื่อยิงเปิดก่อนได้เปรียบนะครับแล้วเราก็เอาอันนี้มาก่อนแล้วกันอยากสร้าง Oracle แล้วเราก็มา Record History ทำไปแล้วโอ้โหพีระมิดก็น่าสร้างนะเนี่ย220เฟืองแถมเรามีอันนี้อยู่แล้วด้วยเอาดีไหมพีระมิดคือแบบว่าผมอยากขยายคนตั้งตอนนี้แต่ว่าพีระมิดมันก็แบบของดีอะพีระมิดอะบอกได้เลยของดีเราตั้งเมืองตรงนี้ได้นะแล้วก็ลงท่าเรือใช่ไหมแล้วเราก็มีเขตวิทย์อีกที่ตรงนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่โอ้โหแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็มีเขตโมดิไซต์มาติดกันแถวนี้ก็ได้เนี่ยโอ้โหอ่ะอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็โมดิไซต์ของเมืองนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วโมดิไซต์ของเมืองนี้อยู่ตรงนี้โอ้แค่นั้นก็แจ่มแมวแล้วอ่ะประเด็นคือเราไม่มีทหารนะเพื่อคิวดิสเราก็ผมอยากให้ไม่มีข้าวกินถ้าเรายืนตรงนี้นี่โดนยิงจากสองฝั่งได้ผมก็เลยแบบอันนี้มันเป็นเนินปะถ้าไม่ใช่โอเคถ้าไม่ใช่ก็ยังโอเคอยู่เลือกอยากตัดไม้เพื่อเอาฮินิโกะออกมามากเลยแต่ว่า
อย่าเลยเราโอเคเก็บตังค์ซื้อนักดาบก็ได้วะฮึมเธอมาเป็นฮึมนักธนูไม่ใช่สายงูซื้ออาร์เชอร์ได้นี่ไงล่ะโดนถ้าเรายืนตรงนี้เราจะโดนอะไรบ้างนะครับอ่ะยิงได้โอเคออกมาก่อนโอเคยิงได้นะครับโอเคมายืนตรงนี้ดิเอาชีวิตออกไปจัดการโอเคซ่อมตรงนี้ก่อนโอ้โหออราเคิลออราเคิลก็อยากสร้างเปรลิมิดก็อยากสร้างเราควรทำออราเคิลตอนนี้ไหมประเด็นคือแบบว่าสภาพไม่ไหวแล้วคือสภาพเฮ้ยทำไมคนอื่นมันแซงเราหมดเลยอ่ะ1 2 3 4 5 6เอ้ยเดี๋ยวเอ้าจบคนสุดท้ายแล้ววะเนี่ยศาสนาเอ้ยแล้วคนอื่นมาแซงเราหมดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเราหมดแต่โอ้ตายแล้วเราซื้อก็ไม่ได้คนอื่นจะได้24เทิร์นใช่ไหมใส่คอมโพเมนต์ก็อยากสร้างโอ้โหบอกว่าอยากจะได้ศาสนากลายเป็นไม่ได้นี่จบเลยนะเราเก็บตังค์ได้ไหมก็ไม่ได้อีกมายก็อดทำไงดีวะเอาคุณที่ไซส์มาก่อนดีไหมมาก่อนแล้วกันพูดแล้วมันต้องได้อะมันอยากได้ศาสนาแล้วคือคิริตเราไปไหนวะวัดอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวรอให้เราสร้างอย่างอื่นก่อนอย่างเช่นวอเตอร์มิลดีไหมไม่ดีเอาอะไรดีวะนี่มีโกะเหรอโอ้ว่าจะทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำต้องมาทำอย่างอื่นแทนโอเคเดี๋ยวผมส่งอามานิของเราไปทัวร์อูไนไม่ได้แล้วใช่ไหมฮาตูซ่าไปครับโอเคเดินลงมาทางนี้ ว่าจะเก็บตังค์ซื้อนักดาบก็ไม่ได้ทำอีกแล้วเนี่ยหรือว่าเราต้องผมว่าตัดไม้เลยดีไหมแล้วเมืองนี้เฮอร์คิวลิสเราอยู่ได้อีกกี่เทิร์นถามเฮอร์คิวลิสก่อนเหลืออีก7เทิร์นยังไงก็ไม่ได้เก็บไม้ไว้ตัดที่อื่นโอเคดีนะยิงก่อนโอเคเฮอร์คิวลิสเดินขึ้นมาได้แล้วเมืองนี้สร้างเขตไปกี่เขตแล้วเนี่ย2เขตเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้ผมมันมีอะไรให้ทำอีกไหมเนี่ยทำฟาร์มก่อนไหมผมก็ทำฟาร์มก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วคือมันต้องมีข้าวอ่ะเน้นข้าวมีปัญหากับบาเบเลียนนี่แหละแล้วก็ข้าวนะครับปัญหาหลักใหญ่ใจความผมว่านักธนูเราน่าจะอยู่แล้วแหละน่าจะทำได้ไม่มีปัญหานะครับประเด็นคือสกิลรีบๆตัดเลยแล้วเราก็รีบๆสวดอย่างอื่นไม่ต้องทำแล้วสวดอย่างเดียวมันไม่มีแคมป์สัตว์หรือว่าทรัพยากรอื่นดีๆให้ลองโอเคเอาไว้ก่อนครับได้แค่นี้ก็แค่นี้เราซื้อคนตั้งเมืองเพิ่มได้ไหมซื้อได้นะแต่ผมอยากสร้างอีกเขตหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเฮอร์คิวลิสมัน4เทิร์นตายแล้วเนี่ยใช้เฮอร์คิวลิสไม่ครบโคตรแย่โคตรฟีลแบดโคตรไม่กำไร
เดินมาทางนี้เดี๋ยวเราจะวันนี้สร้างเขตไว้ตรงไหนดีต้องถามตัวเองก่อนถ้าจะให้ดีก็ต้องทำตรงนี้นะหรือว่าทำตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เนาะ4เทิร์นเดินมาถึงไหมไม่ถึงโอ้แย่จัดจัดเราคิวลิสไม่คุ้มเลยคนนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมให้นักเทิร์นูเรามายืนตรงนี้นะครับคนนี้ก็อยู่บ้านนี่แหละดีไหมไม่มายืนตรงนี้ดีกว่าคือเราอยากได้เยอะไงจริงๆสายวิทย์มันไม่ควรมาสร้างศาสนานะแต่ว่ามันก็ต้องทำนะ คืออยากเล่นแบบอื่นที่มันแปลกออกไปจากเดิมบ้างไม่ใช่แบบเล่นสายเดิมโอ้สูตรเดิมดำเนินเกมแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมให้คนนี้เป็นคนยิงจะได้อัพยศได้นะครับแล้วก็เราน่าจะอยู่แล้วแหละมีใครเดินเข้ามาก็น่าจะรับมือได้หมดนะตอนนี้ประเด็นคือผมอยากให้เมืองนี้โตเป็น7คนนะครับซึ่งก็ยากอีกนั่นแหละผมเก็บตังค์ซื้อวิหารอยู่อยากได้ศาสนาด้วยนะอยากได้หลายๆอย่างนะครับต้องทำใจนิดหนึ่งนะโอเคเราสงบศึกกับแมนซาโมซาได้ยังโอเคส่งเดี๋ยวอามานี่ไป5เทิร์นแล้วใช่ไหมเราส่งไปเจนีวาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเยราวานไปส่งไปเลยก็ทำอะไรไม่ได้หรือว่าเราควรไม่อยากเสียการตัดไม้ให้กับ70ใช่ไหมก็ได้นะมันจะได้ช่วยเราอีกแรงหนึ่งนะครับโอเคตัดไม้ไปก่อนเหลือ1เทิร์นโอเคอัพยศได้ครับอัพไว้ก่อนบิลเดอร์ก็อยู่กับที่ไปอยากได้ศาสนาก็ต้องทำอย่างนี้แหละ เฮ้ยเทิร์นสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคยังไม่สุดท้ายโอ้ my god เดินมาไม่ถึงกดสร้างเขตเลยปัญหามันอยู่ที่ข้าวนี่แหละสำหรับพวกนี้โอเคสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นไงบ้างขอศาสดาเราต้องได้อยากเก็บชาร์จไปตัดไม้นะครับมาตัดตรงนี้แล้วกันคนนี้ก็รอไปก่อนกว่าจะได้ขยายเมืองนะผมว่าผมสร้างคนตั้งเมืองอีกคนก่อนดีกว่านะเนี่ยบิลเดอร์คนนี้ทำอะไรเดี๋ยวยืนตรงนี้แล้วกันนะสเกลเราเดินไปเลยเฮอร์คิวลิสโอ้โหนี่มันกวนประสาทกันชัดๆตายอยู่ตรงนี้แหละเฮอร์คิวลิสเนี่ยเดี๋ยวออกมาตายตรงนี้แล้วกันนะเขียนได้เนี่ยโอ้โหสร้างได้อีกเขตหนึ่ง no, ไม่ไหวแล้วครับเฮอร์คิวลิสของผมไปซะแล้วเขาต้องโทษที่ไม่มีข้าวกินนี่แหละโทษไว้ก่อนโอเคนะครับแล้วเหลือสองผมว่าสองเทิร์นไม่จริงอ่ะแต่ก็ต้องสวดอีกรอบไหมประเด็นหรือไม่ต้องสวดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เสร็จเราก็น่าจะได้ศาสดาแล้วนะครับงั้นเราทำอะไรดีเราสร้างคนตั้งเมืองดีไหมถ้าสร้างคนตั้งเมืองก็เอามาไว้ตรงนี้เหรอก็ต้องเอามาไว้นะหรือว่าทำออราเคิลดิอยากทำอ่ะแต่ก็ยากอีกโอเคทำไปเลยดั่งใจหวังจัดไปเอาบิลเดอร์ออกมานะครับแล้วก็โครงการคนตั้งเมืองนี่อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าประชากรเราไม่ถึง7คนแล้วผมอยากจะสร้างเขตศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับไม่งั้นก็คือเราจะไม่ได้ศาสนาเดี๋ยวค่อยไปขยายเมืองกันทีหลังแล้วกันค่อยไปตีตื้นกันทีหลังนะครับโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวเราวิจัย2 อย่างนี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยมาวิจัยตรงนี้โอเคก็บิลเดอร์เดี๋ยวเราจะย้ายสมโนครัวมาช่วยกันตัดไม้คนนี้เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ค
นี้เราให้เดินไปทางนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้โอเคคนนี้ล่ะเรามีบิลดเดอร์กี่คนวะเนี่ยเรามีตรงนี้แล้วคนนี้1ชาร์จมาตรงนี้คนนี้1ชาร์จมาตรงนี้นะครับแล้วก็คนนี้มาทางนี้อืมโอเคเพื่อที่จะทำออราเคิลให้เสร็จนักรบผมอยากจะส่งแก๊งนักรบและนักธนูของเราไปเคลียร์บาเบเลียนให้หมดไปให้หมดเลยเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้มันทำการรบกวนเรามานานแล้วนะตั้งเลยครับเมืองที่3ของเราแล้วก็สเกาออกมาดูแคลนนี้หน่อยเป็นไงเมืองนี้ก็ตามยถากรรมแล้วกันสร้างอนุสาวรีย์ไปก่อนแล้วก็อยากให้ลงเขตวิทไว้เลยตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะลงเขตโฮลิไซด์ดิโอ้โหบวก3นี่ไม่เร็วเลยนะเราจะการันตีไอ้นี่ไหมลงไปก่อนเลยฮอลลีไซด์โอเคแต่ว่ายังไงก็ต้องสร้างอนุสาวรีย์ก่อนเนาะจัดไปครับนักธนูมายืนดูสิมีใครอยู่บ้างเดี๋ยวผมให้นักรบยืนอยู่ตรงนั้นไปก่อนตอนนี้ประจำที่ประจำที่เรารอแม็กนัทประจำที่นะครับผมจะตั้งตรงไหนก็ได้ไหมผมจะตั้งตรงไหนก็ได้พี่นะก็เดี๋ยวผมอาจจะมาตั้งตรงนี้เพิ่มไงประเด็นโอเคนักรบเดี๋ยวรอให้นักธนูเราเคลียร์ตรงนี้ได้นักธนูเราก็เคลียร์ตรงนี้แล้วก็นักรบเดินลงมานักธนูเราเคลียร์ตรงนี้ครับเยี่ยมเดี่ยงไปซะแล้วก็ส่งพ่อค้ามาช่วยเมืองนี้พอดีเลยนะเนี่ยรอโอเคครับทุกคนสแตนบายครบแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อตรงนี้มีตังค์ตั้ง300อยากซื้ออย่างอื่นมากกว่านะเนี่ยอย่างเช่นวอเตอร์มิลอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ซื้อยุ้งฉางให้เมืองนี้หรืออนุสาวรีย์ให้เมืองนี้อะไรเงี้ยผมอยากซื้อยุ้งฉางให้เมืองนี้นะซื้ออนุสาวรีย์ไปเลยก็ได้นะมันจะได้ขยายได้เร็วขึ้นนะครับเราจะได้กินข้าวตรงนี้คือพูดง่ายๆคือผมไม่ต้องเสียตังค์ซื้อพื้นที่เวลาจะสร้างเขตที่ขยายออกไปหรือว่าเราควรจะซื้อบิลดเดอร์มาสร้าง2ที่นี้ดีวะถ้าจะซื้อก็รอเหลียงประจำที่แล้วก็ซื้อตรงนี้แล้วค่อยส่งขึ้นไปดีกว่าถ้างั้นเอาอนุสาวรีย์มาก่อนผมจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อพวกเขตโดยรอบเวลาเราจะตั้งเขตอะไรนะครับโอเคตายแน่นอนดูจากสภาพแล้วไม่น่าคือมันเดินเข้าไปใกล้เกินไปไหมโดนนักธนูยิงสเปียร์แมนโฉบเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหรอดใส่พระอะไรวะเนี่ยกลับมาด่วนโอ้ใส่พระดีเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราส่งอามานี่ไปอยู่เมืองอื่นนะครับเราเย่ต่อไปก็นันมาดอไปเลยครับนันมาดอเก็บให้หมดเลยแล้วก็พ่อค้าเดี๋ยวเราส่งเข้าเมืองหลวงผมว่าส่งเข้าเซนไดก็พอมั้งน่าจะเซนไดก็พอครับเพราะว่ามันได้เท่ากันแล้วก็อันนี้ใช้เทิร์นน้อยกว่าเผื่อแบบว่าใช้เทิร์นน้อยกว่าพอดีเราตั้งเมืองนี้เราจะได้ส่งมาเมืองนี้ใหม่ประมาณนั้นแล้วก็เราพวกนี้เดี๋ยวก่อนนะถ้าจะอัพยศเราตั้งรับแล้วเราค่อยอัพครับผมต่อสู้ได้ดีขึ้นโอเคเดินมาเลยเดินลงมาเป็นขบวนโอเคอยู่เฉยๆไปก่อนรอแม็กนัทประจำที่เดี๋ยวผมจะตัดไม้เอาออราเคิลแล้วก็เปลี่ยนการ์ดสร้างบิลดเออร์ไม่ใช่สร้างThe man who has the poets of be... กำลังจะสร้างออราเคิลกำลังจะสแตนบายกำลังจะโอเคแผนใหม่อาจจะเป็นทำ Government Plaza ไว้ตรงนี้แหละเฮ้ยโถเราได้ศาสดาเปล่าน่าจะได้แหละเนาะถ้าไม่ได้ผมก็ร้องไห้แล้วนะถ้างั้นเราทำอะไรดีบิลดเออร์ก็มีเยอะแล้วเราใส่การ์ดทหารอยู่ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนออกเลยหรือเปล่าเราไม่ได้สร้างทหารแล้วไหมถ้างั้นก็เอาไปนี้ออกก็ได้
ราเอาอะไรดีหรือเราจะเปลี่ยนรัฐบาลเลยดีเปลี่ยนเป็นอันนี้ไหมเราจะได้สร้างคนตั้งเมืองกับสร้างบิลดเออร์ได้หรือก็ยังไม่ต้องนะเรามีคณะรัฐทูตให้ส่งหรือยังก็มีแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ทำไงดีเอานี่ออกก่อนเราไม่ได้สร้างแล้วเราจะส่งหนึ่งได้สองใช่ไหมเอานี้เข้ามาบวกเฟื่องให้กับทุกเมืองก็โอเคไม่เลววันเดอร์ไม่ได้สร้างแล้วออราเคิลไม่ได้เราจะซื้อพื้นที่ถูกลงไหมก็ไม่นะครับผมว่าเอาเฟืองไว้นี่แหละดีสุดแล้วโอเคกดตกลงไปเลยแล้วก็ส่งหนึ่งได้สองโชเดเข้าไปแล้วก็ฮาดูซ่าถ้าเราครองนี่ได้เลยโอเคได้ทรัพยากรมาเพิ่มในคลังเราจะได้มีขายด้วยนะครับเราขายอะไรได้บ้างตอนนี้คะแนนโหวตมีคนซื้อไหมยังไม่มีคนซื้อนะครับก็14เทิร์นเราทำอะไรดีเราสร้างห้องสมุดรอแล้วกันนะถ้างั้นเรากลับมาทำเหมืองตรงนี้ก่อนโอเคสร้างออราเคิลไม่ได้ก็ทำเหมืองนะครับเดินขึ้นมาค่อยๆตรงนี้ตัดไม้ได้เราจะตัดเลยไหมไม่นะครับเราคงแผนเดิมไว้คนแผนคนตั้งเมืองเนี่ยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับติดตามคลิป Civilization 6กันได้ในคลิปถัดไปส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ